สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องชายตาสตูดิโอนะครับพาร์ทนี้นะครับผมก็จะเป็นการวิเคราะห์รายอาทิตย์นะครับผมในส่วนของพาร์ท10เหรียญมาแรงในสายเมตาเวิร์ดเนาะซึ่งจะอยู่ใน1พาร์ทในทั้งหมด3พาร์ทนะครับผมจะตัดเป็นพาร์ทละคลิปนะครับผมซึ่งอีก2พาร์ทที่จะลงด้วยเนี่ยก็จะเป็น10เหรียญมี Market Cap สูงที่สุดในโลกนะครับ10เหรียญแรกแล้วก็เป็น10เหรียญที่แฟนๆขอนเข้ามาเนาะอาจจะเป็นเหรียญแปลกๆหรือเหรียญที่พวกเราเนี่ยอาจจะไม่รู้จักอาจจะลองไปดูกันได้ใน10เหรียญนี้นะผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมใน10เหรียญสายเมตาเวิร์ดก็จะมี AXS Stand Mana NJ Gala PLM CSZ DAR CoPort AAVE นะครับผมในส่วนนี้นะก่อนเริ่มคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับผมก็ทั้งหมด10เหรียญ นะครับผมสามารถใช้ในการดูได้เป็นรายสัปดาห์หรือรายอาทิตย์เลยนะครับเพราะผมใช้ Time Frame Day ในการดูนะก็จะเป็นแท่งละ1วันเนาะในกราฟนี้โอเคซึ่งก่อนเริ่มคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribeเป็นกำลังใจกับช่องของผมด้วยหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับผมทางช่องก็จะมีกรุ๊ปไลน์กับเพื่อนๆอยู่ด้วยนะครับผมก็จะเข้าไปวิเคราะห์ในกรุ๊ปไลน์เพื่อนๆนะครับผม1-2วันครั้งนะก็เริ่มต้นกันที่ AXS เลยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเรามองในส่วนของตัวเว็บใหญ่ของเขานะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้จะเป็นการขึ้นเว็บ1ใหญ่ลงเว็บ2ใหญ่ผมมองออกเป็น2เวฟเหมือนกันนะครับผมในส่วนของตัว AXS เนาะผมมองว่าตัวเขาเนี่ยเวฟแรกก็คือมีโอกาสนะครับผมที่จบเว็บ2บริเวณ 61.8% และตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงกับช่วง 3,189 บาทเวแรกนะตรงนี้ก็จะเป็นการทำ correction A ขึ้น B แล้วก็ลง C นะครับผมจบเรียบร้อยแล้วเวที่2นะผมมองว่าหากมีการหลุด 3,189 นะครับหรือสัดส่วนพี่โบ 61.8% ก็มีโอกาสที่บริเวณตรงนี้จะเป็นการลงแค่ A พูดง่ายๆก็คือในการลงตั้งแต่จุดยอดลงมานะครับผมบริเวณนี้จนถึงตรงนี้เนี่ยเป็นการลงแค่ A แล้วก็ต้องขึ้น B อีกครั้งหากตรงนี้เนี่ยผมมองว่าโอเคอาจจะจบในจุดนี้แล้วขึ้นต่อเนี่ยหากขึ้นไปชนบริเวณช่วง 4,697 แล้วลงต่อเนี่ยผมมองว่าจะเป็นการลง C ที่ค่อนข้างลึกถึงช่วง 2,527 ถามตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมว่าโอเคตรงนี้มีการกลับตัวและขึ้น B เลยหรือเปล่าแอดตรงนี้นะครับผมมองว่ามันจะมองไปได้ใน2แบบเหมือนกันว่าในส่วนของ AXS นะผมมองไป2เวย์ด้วยกันนะผมเวย์แรกคือตรงเนี้ยเขามีการทำลักษณะเป็น A นะผมขึ้น B และลง C พูดง่ายๆก็คือมีโอกาสจบเว็บ2ใหญ่ที่ช่วง2527แล้วก็ขึ้นเป็นเว็บ3ใหญ่ต่อไปอาจจะไกลกว่านี้นะครับตรงนี้แค่กราฟประมาณไว้เฉยๆเนาะทีนี้เนี่ยเวนี้ที่ผมพูดถึงนะก็คือจะต้องมีการทะลุ 3,189 ลงมาจนถึง 2,527 แล้วก็ขึ้นต่อทีนี้เงื่อนไขคือขึ้นเนี่ยต้องมีการทะลุไฮเก่าขึ้นไป 5,628 นะไฮเก่าทีนี้ถามว่าเวที่2ที่มีโอกาสเกิดขึ้นคือตรงนี้เนี่ยมีการเด้งขึ้นมาเลยที่ราคา 3,189 ที่ยืนอยู่ปัจจุบันนะครับผมตรงนี้มีโอกาสเด้งขึ้นมาเลยแต่เด้งขึ้นตรงเนี้ยมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าหาก A เนี่ยไม่ได้ลงลึกใช่มั้ยครับแล้วก็ตื้นแค่เนี้ยมีโอกาสที่จะการขึ้นครั้งเนี้ยจะเป็นแค่การขึ้น B นะครับผมเพราะฉะนั้นการขึ้น B เนี่ยจะขึ้นแค่ประมาณ 61.8% ตามสัดส่วนฟิโบนัชชีนะครับผมซึ่งเนี่ยก็จะเป็นการขึ้น B ซึ่งหากขึ้น B เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นถึงช่วงแค่ 4,700 บาทนะครับผมและอาจจะลง4ลึกต่อที่ช่วง 2,527 นะครับผมมีโอกาสลงในเวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะให้น้ำหนักไปในเวแรกก่อนนะครับเพราะตรงนี้มีโอกาสลงต่ออีกหน่อยนึงเนาะอาจจะทำเป็นเวแรกแล้วก็จบ2ที่บริเวณ 2,527 ตรงนี้หากดูสถานะคลื่นภายในนะครับผมตรงนี้มีโอกาสลงเป็นในรูปแบบ A B C ง่ายๆเนาะไม่ได้แบบมีอะไรมากและถ้ามองว่าจาก B มา C เนี่ยข้างในไปอีกจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับผมตรงนี้ผมมองว่ามันจะเรียบง่ายในลักษณะของการลงเป็น A B C อันนี้ขึ้นภายในอีกทีนึงนะครับผมนะก็คือจะลงขา C อาจจะมีการรูดทีเดียวเลยอาจจะแบบไม่ได้มีการแบบไซด์เวย์ขึ้นไปหรือหากไซด์เวย์ขึ้นไปก็อาจจะมีการลงมาในลักษณะ Terminal Impulse Wave นะครับผมตรงนี้อาจจะเป็นแตะนะแต่มันก็ใกล้มากแล้วยังไงเพื่อนๆหากรอซื้อนะครับอาจจะรอดูให้มีการคอนเฟิร์มอีกทีนะครับว่าตัวเขาจะทะลุ 3,189 ไปที่ 2,527 หรือเปล่าในส่วนนี้นะครับผมนะในส่วนของ RSI ก็ยังไม่ได้มีการจุ่มไปถึงโซนของโอโซนะครับหรือว่า RSI ต่ำกว่า30เนาะในส่วนนี้ต่อไปแซนนะครับผมแซนผมมองว่าตอนนี้นะครับผมแซนเป็นการจบเว็บ1ใหญ่ลงเว็บ2ใหญ่แล้วก็เป็นการขึ้นเว็บ3ใหญ่นะครับในจุดนี้ตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นการขึ้นเว็บ3ใหญ่ในรูปแบบ Trending Impulse Wave เนาะก็คือเป็นเว็บ1ลงเว็บ2ในส่วนของ Impulse ย่อยลงมานะครับผมตรงนี้การลงเว็บ2ส่วนใหญ่นะครับผมจะต้องลงต่ำถึง 61.8% เนาะที่ลงซึ่งเมื่อมองแพทเทิร์นในคลื่นย่อยด้านในนะครับผมตรงนี้มีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นมาทำ B นะตรงนี้
สังเกตดูนะครับผมมีโอกาสขึ้นมาทำ B ตรงนี้หักเด้งขึ้นมาที่ 6.60 USDT นะครับผมหรือตีว่าช่วงประมาณ220ต้องระวังดีๆว่าอาจจะมีโอกาสลงขา C อีกทีหนึ่งที่ช่วงประมาณ 3.59 USDT นะครับผมหรือช่วงประมาณ120-130บาทช่วงประมาณนี้นะครับผมก็ต้องระวังนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรับที่ผมมองว่าน่าเข้าซื้อหรือน่าพิจารณานะครับผมก็จะเป็นช่วง 3.59 USDT เนาะช่วงประมาณนี้นะครับผมซึ่งเมื่อดูในส่วน RSI เนี่ยทิศทางค่อนข้างสวยนะสังเกตดูเป็นเทรนด์ขาขึ้นมีโอกาสที่จะกลายเป็นลักษณะของ trending power wave ในการขึ้นเว็บสารใหญ่มากนะครับผมส่วนนี้ต่อไปเป็นมานาเนาะมานาในส่วนนี้ผมมองว่าจะอยู่ในส่วนของการขึ้นเว็บสารใหญ่เหมือนกับแซนนะครับผมในส่วนนี้เป็นการจบเว็บ1ใหญ่และ2ใหญ่และกำลังขึ้นเว็บ3ใหญ่ก็จะมีการทำเป็นลักษณะ trending impulse นะครับผม 1-5 ตรงนี้อยู่ในขั้นตอนการขึ้น1ลง2นะครับของ impulse ตรงนี้ผมมองไว้ที่สัดส่วนฟิโบที่ 61.8% เหมือนกันนะครับผมก็คือจะตรงกับ86บาท86สตางค์นะครับผมมีโอกาสลงมาบริเวณตรงนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมแต่ลักษณะการลงโดยปกติส่วนใหญ่มักจะทำในลักษณะ correction ABC นะครับผมตรงนี้ต้องระวังการขึ้นอีกครั้งนึงหากขึ้นมาแตะบริเวณ153บาทเนี่ยต้องระวังอย่าพึ่งโฟมูเข้าไปนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะมีโอกาสลงขา C ต่ออาจจะขาดทุนในแท่งการลงจาก B มา C ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากรอรับราคาที่น่าสนใจที่พิจารณาซื้อแล้วมั่นใจได้ก็คือ86บาทนะครับผมในส่วนนี้นะต่อไปเป็น ENJ นะครับผม ENJ แอดมองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการลงเว็บ2ใหญ่นะซึ่งเป็นการทำ correction ใหญ่แบบ ABC นะครับผมตรงนี้มีโอกาสลงถึงช่วง 78.6% ที่ 1.638 USDT ได้เลยเนาะหรือตีว่าประมาณช่วง50บาทได้นะครับผม45-50บาทตรงนี้ได้มีโอกาสลงถึงนะตรงนี้หากลงเนี่ยมีโอกาสลงมาในรูปแบบของ ABCX ค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีการทำไซด์เวย์ที่ใหญ่ยกตัวอย่างสมมุติถ้าลงมาเป็น impulse ใช่ไหมอาจจะต้องลงมาเป็นรูปแบบนี้แต่เพื่อนๆเห็นใช่ไหมว่าตัวเขาเนี่ยลงมาแบบค่อนข้างที่จะนิ่งไซด์เวย์แบบถี่มากหากเราจะดูเป็นลักษณะ impulse ลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นมีโอกาสประเมินเป็นลักษณะของ ABCX นะครับผมตรงนี้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมประเมินไว้ว่ามีโอกาสลงมาที่ช่วง45บาทถึง50บาทในการจบบริเวณนี้ต้องรอดูอีกทีนะครับผมอย่าใจร้อนในการเข้าซื้อเนาะในภาพใหญ่นะครับผมต่อไปเป็นกาล่านะครับผมในจุดนี้ที่ผมประเมินไว้เนาะมีโอกาสที่เขาอ่ะจะอยู่ในช่วงขั้นตอนในการขึ้นเป็นเว็บ1ใหญ่นะครับผมตรงนี้อาจจะมีการขึ้นถึง trending power web 3และกำลังลง4และเงื่อนไขของการขึ้น3ลง4นะครับผมไม่ควรลงต่ำกว่า 50% ตามสัดส่วนฟิโบเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตรงนี้การจุ่มลงมาถึง 61.8% แล้วแต่มีการจุ่มลงมาแค่ไส้ตรงนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างมีนัยยะสำคัญในการที่เขายังไม่ผิดเงื่อนไขนะครับผมมีโอกาสที่จะทำในรูปแบบเป็น C ยกนะก็คือเป็นการจบที่ 0.47057 USDT ตรงนี้ผมมองว่าหากเพื่อนๆไม่รีบร้อนมากนะอาจจะแบ่งไม้เข้าในส่วนของ 0.47 USDT หรือเอาชัวร์เลยก็ได้นะครับผมก็คือไปรอซื้อที่ 0.3697 USDT อีกครั้งตรงนี้มีโอกาสผิดกฎและก็ลงมาถึงนะครับแอดมองแบบนี้เนาะตรงนี้ความเป็นไปได้มันมีอยู่ต่อไปเป็น TLM นะครับ TLM ตรงนี้เป็นการขึ้นเว็บ1ใหญ่จบเว็บ2ใหญ่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมมองว่าในการทำลักษณะแบบนี้นะครับมีโอกาสที่เว็บ2ใหญ่ของเขาเนี่ยจะลงลึกถึงช่วง 0.1736 USDT ค่อนข้างสูงเนาะในส่วนของตัว TLM นะครับผมซึ่งเมื่อพิจารณาดูในส่วนของการลงจาก B เป็น C นะในรูปแบบ correction ตรงนี้มีโอกาสเกิด terminal and power wave ค่อนข้างสูงนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นได้เนาะว่าชัดเจนไซด์เวย์ชัดมากนะครับผมในส่วนของตัวเขาตรงนี้มีโอกาสลงค่อนข้างสูงมากถึง 0.1736 USDT ในการจบค่ะเว็บ2ใหญ่ของตัว TLM หากลงมาถึงเนี่ยอาจจะแบ่งไม้สัก2ไม้ไม้แรกก็จะเป็น 0.1736 USDT ไม้ที่2อาจจะเป็น 0.1411 USDT นะครับต่อไปเป็น CSZ นะครับผมตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่า CSZ เนี่ยก็จะเป็นการลงจาก B ใหญ่มาเป็น C ใหญ่เหมือนกันเนาะก็คือจะเป็นการลงจากเว็บ1ใหญ่มาเป็นเว็บ2ใหญ่นั่นเองทีนี้เนี่ยแพทเทิร์นการลงจะคล้ายๆกับ TLM ค่อนข้างสูงเลยก็คือมีการทำเป็นลักษณะ terminal and power wave 1-5 นะครับผมตรงนี้มีโอกาสลงมาเป็น1เนาะแล้วก็อาจจะไซด์เวย์ correctionเล็กในคลื่นย่อยเป็น ABC จบ2ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ลงมาเป็น4แล้วก็เป็น5อ่ะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมก็คือจะเป็นการลง1ขึ้น2ลง3ขึ้น4แล้วก็มีโอกาส
8.5ที่ 0.2028 USDT ซึ่งเป็นราคาที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าช้อนแล้วก็สวยนะครับผมหากเข้าก็อาจแบ่งเป็น2ไม้เนาะก็คือเป็นไม้ 0.2028 USDT กับ 0.1657 USDT ในส่วนของตัว CHZ นะครับก่อนที่จะมีการขึ้นเว็บ3ใหญ่ต่อไปเนาะต่อไปก็จะเป็น DAR นะครับผมตรงนี้ผมมองว่าตัวเขาเนี่ยมี2แผนในการวิ่งนะครับผมแผนแรกก็คือตรงนี้ที่ลงมานะครับผมเงื่อนไขนะหากตัวเขาไม่ทะลุบริเวณโลเก่าของเขาหรือช่วง 1.68722 USDT เนี่ยเขามีโอกาสที่จะขึ้นเป็นเว็บ1ใหญ่นะครับผมเว็บ1ใหญ่ตามที่ประเมินไว้ซึ่งหากตัวราคาวิ่งเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกครั้งนึงว่าจะไปจบ1ใหญ่ตรงไหนเพื่อนๆจะได้มีแผนในการขายแต่ทีนี้เวที่น่ากลัวเนี่ยมันมาถึงและเวที่น่ากลัวก็คือหากเขาเนี่ยทะลุ 1.69239 USDT ลงมาเนี่ยผมขอบอกเลยว่าใครที่ถือแล้วกำลังขาดทุนอยู่คัดก่อนเพราะมีโอกาสลงยาวมากๆนะครับผมจนถึงช่วง 0.34665 USDT หรือว่าถ้าทนไหวก็สามารถถือได้แล้วอาจจะถัวเฉลี่ยลงมาเรื่อยๆจนถึง Impulse Wave 5นะครับผมเป็นลักษณะของ Terminal Impulse Wave นะครับผมในส่วนของ DAR ต่อไป Call Cost นะครับ Call Cost นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นการขึ้นเว็บ1ใหญ่ลงเว็บ2ใหญ่เว็บ2ใหญ่มีโอกาสลงลึกได้เหมือนกันนะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่าการลงเป็น A เนี่ยของเขาจะลงถึงตรงไหนนะครับผมในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าการลงเป็น A นะครับผมจะเป็นในลักษณะของการลงแบบ Terminal Impulse Wave ที่ภาพชัดมากนะผมเบมาชัดมากตรงนี้เพื่อนๆตรงนี้เนี่ย1กับ4อาจจะกินหัวนิดหน่อยเพราะว่าเป็นลักษณะของ Terminal นะครับผมสามารถกินหัวกันได้ระหว่างเว็บ1กับ4ย่อยนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยเป้าที่ผมประเมินไว้ว่าตรงนี้มีโอกาสลงมาเป็น A นะครับก็คือ 1.6367 USDT นะครับผมและอาจจะเป็นการขึ้นทำเพื่อทำ B ต่อเนาะที่ 4.1798 USDT นะครับผมตรงนี้ต้องรอดูนะว่าที่ 1.6367 USDT เนี่ยจะเป็นไงอาจจะมีการตั้งซื้อสักไม้หนึ่งสักประมาณ 5% หรือ 10% ของ 100% ที่เราตั้งใจว่าจะซื้อเนาะในส่วนของตัว Call Cost นะครับผมสุดท้ายนะในสายของ Metaverse ก็จะเป็น AAVE นะครับผมตรงนี้ผมมองว่าเป็นการขึ้นเว็บ1ใหญ่ลงเว็บ2ใหญ่เช่นเดียวกันนะก็จะเป็นการทำในลักษณะของ Correction ABC นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าจะเป็นการจบ C ที่ช่วงประมาณที่สัดส่วนพี่โบเนี่ยมีโอกาสจบที่ 127.2% เลยหรือ105บาท 105.5 นะครับผมนะ105บาทนั่นเองถามว่าทำไมแบบให้คะแนนไปทางการจบเป็นเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะโลด้านซ้ายของเขาเนี่ยมันอยู่ที่169ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยราคาที่หลุดลงมามันคือ1แท่งของรายวันเลยนะที่บริเวณราคา157หรือ166ที่ยืนอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันหลุดลงมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมซึ่งลักษณะไซด์เวย์ที่ลงมาที่พอที่จะเห็นภาพและก็จะเป็นการลงมาในรูปแบบของABCX นะครับผมหรือถ้าจะมองอีกส่วนนึงก็ได้ให้มันเป็นลักษณะของ Impulse นะเดี๋ยวผมลองพยายามตีกราฟดูนะว่ามันจะพอเป็น Impulse ได้ไหมหากเป็น Impulse เนี่ยจะต้องมีการขึ้นอีกครั้งเพื่อทำ4แล้วก็ถึงลงมาจบ5นะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ไซด์เวย์เนี่ยพอจะยอมรับได้เพราะเป็น3แท่งรายวันนะครับผมในการขึ้นไปทำ2นะครับผมมีโอกาสลงในรูปแบบนี้มีโอกาสขึ้นไปต่อสู้ที่184 USDT อีกครั้งแต่เพื่อนๆอย่าเล่นในขาลงแบบนี้เลยมันค่อนข้างอันตรายนะครับผมเกิดมีการกระชากลง5ในระยะเวลารวดเร็วเนี่ยก็จะเป็นช่วง180บาท84บาทนะครับตรงนี้เพื่อนๆอย่าเล่นในเทรนขาลงเลยค่อนข้างอันตรายเผื่อมีการดึงลงมาอย่าง5ที่105บาทนะผมตรงนี้ระวังนะนะผมก็จบพาร์ทของ10เหรียญ Metaverse ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยว10เหรียญต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ10เหรียญตามคำขอแฟนๆเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะฝากแล้วก็สามารถสมัครเป็นผู้สนับสนุนเข้ามาได้เลยนะครับ